วันนี้จะมารีวิวสินค้าก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่16กันยายน2564นะครับผมอยู่กับคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับผมคาเรานะครับ CL5089 นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด54ริม54คีย์นะครับผมก็จะมีลำโพงซ้ายขวานะครับผมในตัวนะครับผมก็เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เล่นได้เลยนะครับในกล่องนะครับก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตลูกค้าแกะมาเทสเลยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับในคู่มือก็เขียนไม่ได้ตรงรุ่นเนาะก็อันนี้ทางโรงงานเขาอาจจะพิมพ์มาผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนที่วางโน้ตนะครับผมเดี๋ยวผมเบื้องต้นเนาะก็จะมี100โทนเสียงนะครับ100จังหวะนะครับผมจังหวะก็มันสับเปลี่ยนได้แล้วก็ส่งกลองได้ครับผมมีออโต้คอร์ดนะครับผมลองเลือกเล่นดูนะฮะปิดออโต้ได้ครับผมเดี๋ยวผมลองปรับมาเป็นเปียโนเชฟเทียริมนะครับผมเวลาเปิดนะครับแนะนำไม่ต้องเปิดเสียงดังมากครับเพื่อเซฟดอกลำโพงไว้เนาะเปิดสักประมาณ7-8ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นทัชชิ่งนะครับกดหนักเบาไม่ได้นะครับเป็นออโต้ต้องกดตามวอลลุ่มนะครับผมเปิดปิดเครื่องก็ปุ่มสีแดงนี่นะครับผมปุ่มสีแดงนะครับผมกดลงไปก็ปิดนะครับผมกดเปิดก็ปิดกดลงไปตรงนี้นะครับผมรายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับซ้ายมือขวามือก็จะเป็นบอกนะว่าเสียงไหนจังหวะไหนตัวเลขอะไรนะครับผมริมขาวเสร็จแล้วนะครับต่อไปริมดำก็เหมาะทั้งผู้ใหญ่ก็ได้นะครับที่แบบอยากได้คีย์บอร์ดราคาถูกๆเอาไว้ฝึกเล่นนะครับผมตัวนี้ก็ความยาวของตัวเครื่องนะครับประมาณ85เซนเนาะความกว้างก็33เซนนะครับผมประมาณสูงนะครับความสูงก็ประมาณ10เซนนะครับผมกำลังดีนะครับขนาดพกพาแล้วก็ด้านล่างนะครับใส่ฐานได้ด้วยนะครับเสียบไมโครโฟนเสียบหูฟังได้นะครับผมเสียบหูฟังไว้ฝึกซ้อมได้หรือว่าเสียบออกลำโพงก็ได้นะครับผมโดยใช้เป็นพอร์ต 3.5 นะครับผม AUX นะครับเดี๋ยวผมลองไปเสียบเมโนให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ